ันนี้พวกเรากำลังจะไปไหนทีอินนี่นี่คือทางไปทีอินครับก็จะอยู่แถวแถวหลังมอชอไอหน้ามอชอเอ้ยหลังมอหลังมอเราจะจากที่ไปกี่นาทีอีกแค่นิดเดียวเองที่เราเห็นอยู่ตรงข้ามผมก็คือทีอินมีลูกค้าเยอะมากดูมีแต่นักศึกษามากินอันนี้มันอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พอดีค่ะอันนี้ก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่คณะมนุษยศาสตร์คณะพิศนาเร็วก่อนที่ลูกค้ามาเดี๋ยวนี้ช้างเผือกนี่ทีอินอยู่นี่แล้วก็ทำการข้ามไอ้สุกี้ช้างเผือกอร่อยนะเว้ยชานมเบอร์รี่รวมเอาช็อกโกแลตเบลเจียมเอาช็อกโกแลตเบลเจียมดีกว่าโอ้มีการพี่หรือว่าเอานมกลมกล่อมดีวะนี่มีการสแกนนี่รุ่นรับเครื่องดื่มฟรีทุกเดือนละ10แก้วของเพจร้านเอาโอ้โหค่าท็อปปิ้งต้องมีอะไรก็นี่ไงเอาอะไรดีวะช็อกโกแลตเบลเจียมนี่ทีนมีหนังกาของประเทศลอนดอนนี่มีการพีซดูนอนพีซแล้วจะมีรถทีอินครับไว้รับส่งพวกคนที่จะมากินชาอะไรพวกนี้ให้ไม่ต้องเดินทางลำบากนี่ผ่านไป5นาทียังไม่ทันได้สั่งมาร์ชเมลโล่ได้ป่ะไปหมดแล้วแต่พี่ว่าไม่เอาเดี๋ยวมัน40บาทนี่มัน40บาทเหรอไหนวะนี่มันแค่เท่าไหร่เองอ้าวเหรอวะนี่มันแค่30บาทเองเออเดี๋ยวพี่เอาเพิ่มนี่ครับคือวิธีการจ่ายเงินที่ถูกต้องค่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะมีลืมไปปิดหน้าต่างก่อนจ้าเดี๋ยวมันร้อนหมดอะไรจ้าสิบบาทสิบบาทไม่ใส่ลูกไม่ใส่หมูไข่ไม่ใช่เหมือนที่ไหนแล้วอ่ะนี่ตอนนี้เป็นไงบ้างที่โตเกียวของเราห้าโมงแล้วโอ้ที่โตเกียวห้าโมงแล้ววะไม่เปิดเลยจะเอาแล้วเราอย่าเพิ่งอยู่ว่าต้องมีการพร้อมคนมีคัฟเวอร์นี่ต้องไปไกลๆก่อนนี่คือวิธีการกินชาที่ถูกต้องแล้วกินนิดหน่อยไม่ควรกินแล้วก็มีการเปิดนี้ไม่ให้มันเย็นเดี๋ยวความเย็นหรอเอาร่มสักนิดไหมกันแดดเก็บให้เขาด้วยนะโอเคเขามีร่มให้ด้วยเพราะว่าเผื่อเรารอแล้วมันรอแดดร้อนโอเคพอแล้วอย่าเพิ่งต้องทำการยังไม่ได้ชิมเลยเป็นไงวะ อันนี้เป็นน้ำตาลแบบศูนย์แคลอรี่นะน้ำตาลแบบศูนย์แคลอรี่เว้ยไม่ใช่น้ำตาลรสชาติแบบซอย5วัดป่าแดงมันคือน้ำตาลศูนย์แคลอรี่เว้ยไม่ถือลงเลยแต่มันแดดร้อนเลยกินดิเป็นไงบ้างเมย์ก็ไม่หวานเลยเพราะว่าพี่เอาไม่หวาน